มนุษย์หมาป่าปีเตอร์สตับแห่งประเทศเยอรมันปีเตอร์สตับเป็นชื่อของชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าและฆ่าคนมากกว่า20คนในเมืองเบดเบิร์กประเทศเยอรมันในปีค.ศ.1589เขาสารภาพว่าได้ทำสัญญากับปีศาจและได้รับเข็มขัดวิเศษที่ทำให้เขากลายร่างเป็นหมาป่าและเขายังเปิดเผยว่าเขาได้ฆ่าและกินเนื้อของเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์และสัตว์เลี้ยงโดยไม่เห็นผิดเขาถูกลงโทษด้วยการถูกทรมานและถูกเผาที่เสาเข็มพร้อมกับศีรษะของหมาป่าที่ถูกติดอยู่บนเข็มขัดของเขาโดยตำนานเล่าว่าปีค.ศ.1589ที่เยอรมันมีชายชื่อปีเตอร์สตับถูกตั้งข้อหาว่าปลอมแปลงเป็นมนุษย์หมาป่าโดยใช้เข็มขัดหนังหมาป่ามาฆ่าเขาได้กระทำฆาตกรรมทั้งบุรุษสตรีและเด็กๆติดต่อกันเป็นเวลานานถึง25ปีก่อนถูกจับปีเตอร์สตับสารภาพว่าเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าเด็กอายุ14และ2หญิงที่กำลังตั้งครรภ์จากเมืองเบดเบิร์กหลังจากที่เขาถูกทรมานด้วยการผูกติดกับล้อเกวียนเขาสารภาพบางสิ่งออกมาก่อนที่ร่างกายของเขาจะถูกฉีกออกด้วยเครื่องทรมานเขาสารภาพบางสิ่งออกมาว่ามีปีศาจได้มอบเข็มขัดเวทมนต์ให้กับเขาและเมื่อเขาใส่มันก็จะสามารถกลายร่างเป็นหมาป่าได้ในที่สุดหลังจากที่เขาตายชาวเมืองได้ตัดเอาหัวของเขามาวางไว้บนร่างของหมาป่าที่เพิ่งถูกฆ่าตายใหม่ๆนี่เป็นวิธีที่พวกเขาทำกับคนที่เป็นมนุษย์หมาป่าตำนานนี้ให้ได้ข้อคิดเตือนใจว่าการทำชั่วไม่มีทางปกปิดได้